เปิดหน้าสามีแป้งออนจิราอึ้งเห็นแค่นี้คอนเฟิร์มเลยหล่อและดูดีมากเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่แฟนๆติดตามจำนวนมากสำหรับครอบครัวของนักแสดงสาวแป้งออนจิราที่ตอนนี้ขึ้นแท่นแม่ลูกหนึ่งแล้วมีลูกสาวตั้งชื่อน้องเลอากับสามีชาวต่างชาติที่ตอนนี้เรียกว่าพ่อหมียังไม่เปิดเผยหน้าตามีคลิปหรือภาพครอบครัวลงโซเชียลจะมีหน้าอิโมจิหมีปิดไว้ที่หน้าล่าสุดแป้งออนจิราได้เผยแพร่คลิปเปิดหน้าแล้วหรอ Q&A ครั้งแรกกับพ่อหมีกับคำถามที่ทุกคนอยากรู้อินซับมอมสเตอร์เอพิโซด49ภายในคลิปจะเป็นการพูดคุยเรื่องราวความรักและมีการปิดหน้าพ่อหมีเช่นเคยแต่ครั้งนี้ทำหลายคนยิ้มเลยล่ะค่ะเพราะว่าแม้จะปิดหน้าแต่มีการเปิดช่วงล่างของใบหน้าให้ได้เห็นกันแล้วแค่ยิ้มหรือช่วงเวลาที่พูดก็ทำสาวสาวหนุ่มหนุ่มหลายคนยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าพ่อหมีหล่อมากสำหรับประเด็นที่สงสัยกันว่าจะเปิดหน้าให้เห็นชัดๆเมื่อไหร่ทั้งคู่เผยว่าเร็วๆนี้พ่อหมีบอกว่าก่อน18ตุลาคมนี้นอกจากนี้สาวแป้งเผยต่อว่าใกล้ๆมากแล้วค่ะทุกคนอย่างที่บอกว่ามาถึงจุดนี้แล้วอาศัยจังหวัดที่เหมาะสมมันปิดไม่ได้หรอกเพราะยังคงใช้ชีวิตอยู่ทั่วไปเพียงแต่ขอแบบเอาเป็นช่วงไหนที่เหมาะสมเราจะเปิดไม่ได้ตั้งใจจะปิดหรือว่าใดๆ